มาดูเรื่องของพิซซ่าหน้าแปลกกันบ้างครับคุณผู้ชมเราปกติเราจะเห็นพิซซ่าหน้าที่แบบธรรมดาเปปเปอโรนีมาร์การิต้าไปดูพิซซ่าหน้าแปลกอันนี้แปลกยังไงดูภาพครับอดีตเชฟร้านดังนะครับตัดสินใจกลับบ้านเกิดไปเปิดร้านพิซซ่าชื่อว่าอติพิซซ่าถาดยักษ์นะครับอยู่ที่หมู่บ้านโคกสีหมู่2ตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพิซซ่าที่เขาทำดูคุณผู้ชมดูหน้าดีๆฮะไม่ใช่หน้าธรรมดานี่คือหน้าเขียดเขียดเขียดนี่คือหน้าเขียดฮะเขียดกับชีสหน้าเขียดเออมีหลายอย่างนะครับมีเขียดมีแมงดามีไข่มดแดงอันนี้กัญชาก็มานะฮะโอ้หน้าดักแก้มีฮะมีไข่มดแดงก็มีหน้านี้คุณบ๊อบน่าจะชอบหน้าทุเรียนก็มีครับตอบโจทย์ตอบโจทย์เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ออกมาเรียนรู้สูตรพิซซ่าเนี่ยแหละเจอพิษโควิดเข้าไปแน่นอนฮะไม่สามารถเปิดร้านได้ก็เลยกลับมาเปิดร้านพิซซ่าที่บ้านแบบนี้เนี่ยแหละครับแล้วหน้าปกติธรรมดามันก็หน้าเบื่อเกินไปไง อยากจะเอาใจคนที่อยู่แถวบ้านบ้างแต่แบบนี้เพิ่มโปรตีนด้วยนะเพิ่มโปรตีนกรอบด้วยเพิ่ม texture อุ้ยเขียนมาเป็นตัวอย่างนี้เลยไม่ได้บดไม่ได้อะไรเลยนะมีแบบเขามีแบบกรรมวิธีในการทำให้เขาบอกว่าดูแล้วเนี่ย texture แบบความกรอบกับความนุ่มของพิซซ่ามันเข้ากันอันนี้แมงดาทุเรียนก็น่าทานนะเขาบอกว่าลูกค้าชอบมากแปลกตารสชาติก็อร่อยนะครับที่ไหนอย่างไรบอกหน่อยเลยพิกัดบอกไปแล้วไงที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา okay. ร้านอติพิซซ่าถาดยักษ์บอกราคาก่อน ราคาไม่แพงฮะ299ถึง 1,399 แล้วแต่หน้าเลยคืออยากกินอะไรไซส์ไหนเนี่ยแล้วแต่ขนาดเลยขนาด ใหญ่สุดเนี่ยพันประมาณ 1,400 นี่ทุเรียนโอ้โ หให้เป็นแบบนี้เป็นดุนดุนเลยเป็นแบบนี้นะเอาสนใจนะครับสามารถไปได้ย้ำอีกทีเลยอ่ะร้านอาติพิซซ่าถาดยักษ์เปิดทุกวัน10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับขอให้อาติรวย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 แล้วส่งพิซซ่ามาให้เราด้วย ต้องกินด้วยใช่ไหม